120ปีแห่งบริการทางการเงินชั้นนำ120ปีแห่งการเคียงคู่สยามประเทศ120ปีแห่งการรับใช้คนไทย120ปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย120ปีธนาคาร HSBC ประเทศไทยธนาคาร HSBC เปิดดำเนินการครั้งแรกในนามธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดในปีพุทธศักราช2431ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยโดยธนาคาร HSBC ในประเทศไทยได้เปิดให้บริการภายหลังจากที่ธนาคารได้เปิดสาขาที่ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้และลอนดอนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของธนาคารในปัจจุบันด้วยความรู้ความชำนาญด้านการเงินธนาคาร HSBC ได้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานด้านการเงินการธนาคารของประเทศไทยอาทิเป็นผู้พิมพ์ธนบัตรใบแรกออกใช้ในประเทศในปีพุทธศักราช2432รวมทั้งจัดหาเงินกู้จากต่างประเทศสำหรับรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรกเพื่อการสร้างทางรถไฟนอกจากนี้ธนาคาร HSBC ยังมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่อดีตกาลตลอดระยะเวลา12ทศวรรษที่ผ่านมาธนาคาร HSBC ได้มอบบริการมาตรฐานสากลบนรากฐานแห่งความเข้าใจในความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริงไม่ว่ายุคสมัยและความต้องการของคนในประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรโดยในปัจจุบันธนาคาร HSBC ประเทศไทยมอบบริการทางการเงินการธนาคารครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพบริการมาตรฐานระดับสากลและเครือข่ายสาขาใน83ประเทศทั่วโลกให้แก่ลูกค้าทั้งประเภทองค์กรและประเภทบุคคลและด้วยการยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนธนาคาร HSBC จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการวางรากฐานของสังคมไทยโดยนอกจากด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วยังมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนของชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการรับรู้และการป้องกันภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน120ปีของธนาคารระดับโลกที่รับใช้สังคมไทยมาอย่างยาวนานธนาคาร HSBC ยังคงมุ่งมั่นในปณิธานของการเป็นธนาคารที่ดีที่สุดเพื่อเป็นพลังสำคัญแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยตลอดไปธนาคาร HSBC ธนาคารระดับโลกที่เข้าใจคุณตลอดระยะเวลา120ปีที่ผ่านมา